เออเมื่อคนเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนจะมีการผลิตน้อยลงคอลลาเจนจะมีการผลิตมากที่สุดในวัยเด็กส่งผลให้เด็กๆจะมีผิวที่ค่อนข้างนุ่มเนียนแล้วก็เต่งตึงคอลลาเจนเป็นเป็นตัวแปรสัมพันธ์เป็นตัวแปรสำคัญ ในเรื่องของความแก่ชราในคนแก่เนี่ยใต้ผิวหนังเนี่ยจะคอลลาเจนอ่ะหายไปประมาณ70%ซคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนใต้ผิวหนังที่คอยยึดเซลล์ให้เต่งตึงและเมื่อเวลาผ่านไปอะ่ะไอตัวคอลลาเจนตรงนี้ในแต่ละคนอะ่ะก็จะมีอัตรา การลดจํานวนลงอ่ะต่างกันในในบางคนน่ะที่ดูแลสุขภาพดีก็คอลลาเจนก็ยังทํางานดีอยู่ในคนที่ว่าเขาเออรวยมีเงินเขาก็สามารถชะลอไว้ชะลอความแก่ได้โดยการทานคอลลาเจนแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองสำหรับคนที่มีอายุควรจะทาน พวกถั่วเหลืองผักใบเขียวแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆเพราะว่าในถั่วลิสงถั่วลันเตาถั่วต่างๆจะมีกกดไฮยาลูโรนิกซึ่งช่วยในการลดริ้วรอยและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและดูแลผิวพรรณในถั่วเหลืองก็มีสารออโอไซฟ,ฟาโวนซึ่งช่วยในการผลิตคอลลาเจนและยกกระชับผิวหน้าให้เต่งตึง ในผักใบเขียวก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าลูทีนซึ่งมีผลในการบังรุงผิวพันธและช่วยลดริ้วรอยผักผลไม้สีแดงวิตามินซีลูกพลณกดไขมันโอเมก้าแตงกวาน้ำมะกอกน้ำมันมะกอกเขียวมะกอกดำดาร์กช็อกโกแลตชาขาว ก็ล้วนแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระในกระเทียมก็อุดมไปด้วยสารซันเฟอร์และกรดไล,ไลโปอิกซึ่งมีส่วนเสริมสร้างในการสร้างเส้นใยคอลลาเจนที่โดนทำลายไปในหอยนางลมก็มีธาตุสังกะสีกรดอะมิโนที่สำคัญซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในไข่ขาว ในเม็ดข้าวสาลีสาหร่ายทะเลทุกชนิดเห็ดทุกชนิดน้ำมะพร้าวกระดูกอ่อนของหมูกระดูกอ่อนของไก่ก็จะมีคอลลาเจนละลายปนอยู่กับโปรตีนด้วยพวกน้ำพวกน้ำซุปที่ต้มจากกระดูกอ่อนแล้วมีวุ้นลอยๆและมีพวกวุ้นๆลอยอยู่ในน้ำต้มอันนั้นคือคอลลาเจน แล้วก็ตัววิตามินซีก็จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมคอลลาเจนได้ดีขึ้นด้วยค่ะ